สวัสดีค่ะส้มจิตฟอร์ดพัทนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้พามาชมรถหล่อคันนี้ค่ะเป็นรถรุ่น XLT ค่ะรุ่นขายดีที่สุดในท้องตลาดเลยค่ะคันนี้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่ 900,000 กับ 2,000 บาทค่ะแต่งงานนะคะกระจังหน้าแรปเปอร์นะคะใส่ล้อ16นะคะใส่บาร์เหล็กให้นะคะแต่งล้อขนาดไหนทุกคนตามส้มมาชมกันเลยค่ะเดี๋ยวจะพารีวิวให้ดูกันทั้งคันเลยนะคะกันเลยค่ะด้านบนนะคะใส่เป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนะคะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีเทาค่ะตัดด้วยสีดำแบบนี้นะคะวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีเยี่ยมเลยค่ะกระจังด้านหน้าใส่เป็นทรงนะคะฟอร์ดเรนเจอร์แรปเปอร์นะคะถอดกระจังออกเลยนะคะแล้วก็ใส่กระจังแต่งตัวนี้เข้าไปค่ะตัวไฟนะคะก็ไฟเดิมนะจะเป็นพรมลูกแก้วแบบนี้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราติดตั้งเพิ่มเติมก็จะมีตัวครอบไฟหน้าเพื่อมิติให้กับตัวรถนะคะเป็นครอบไฟหน้าสีดำแบบนี้นะคะกันชนหน้านะคะตัวนี้เป็นกันชนเดิมๆเลยนะคะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะก็จะมาในชุดเซ็ตเขาอยู่แล้วนะกันชนเดิมตัวนี้ก็คือดีนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีการแบบมาเชื่อมนะเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยนะคะตัวนี้ได้ในเรื่องของความเซฟตี้ปลอดภัยนะคะตัวคิ้วล้อค่ะก็ใส่เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบหมดเงินค่ะลูกค้าสามารถจะสั่งได้นะคะว่าอยากได้เป็นงานดำดะงำดำเงาหรือดำด้านนะคะอยากได้แบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะเป็นแบบเรียบแบบหมุดสั่งเราได้เลยนะคะตัวล้อแม็กนะคะคันนี้ก็ใส่เป็นแม็กสีดำนะคะเป็นฮอป 4x4 นะคะเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมแบบนี้ค่ะตัวล้อ16นิ้วนะคะยางเนี่ยก็ใส่เป็นยางแฮนด์คุกนะคะเป็นยาง AT2 ค่ะซีรีส์ยางคันนี้นะคะใส่ยาง265ค่ะ 70R16 ค่ะแต่งมาให้หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะใช้ครอบแก้มข้างให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เป้ารองมือจับกันสาดราวหลังคาใส่ให้ครบเลยนะคะดูแบบเรียบหรูนะคะสไตล์เรียบหรูกระจกข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะกันสาดราวหลังคามาครบเลยเป้ารองมือจับติดสีดำนะคะบันไดข้างเดิมๆนะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆนะคะบันไดข้างขนาดใหญ่เลยค่ะส่วนด้านท้ายค่ะเราก็ติดเป็นบานเหล็กของที่ที่ว่ายนะคะเวลาลูกค้าเบรกก็มีไฟเบรกขึ้นด้านบนเลยนะคะไลเนอร์แท้ของฟอร์ดค่ะบรรทุกน้ำหนักตัวนี้จุด้านท้ายนะคะลึก511มิลลิเมตรค่ะติดครอบไฟท้ายนะคะสีดำด้านนะคะพร้อมไฟทับทิมแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะมีคำว่าเรนเจอร์ด้วยด้านท้ายนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์เรนเจอร์กับ XLT อันนี้จะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะติดเป้ารองมือจับนะคะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะคะเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะกันชนท้ายนะคะก็เป็นกันชนท้ายทรงห้างนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะถอยหลัง4จุดนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ดีเลยนะคะเวลาถอยก็จะมีเสียงเตือนเป็นระยะให้นะคะยิ่งถอยถี่นะคะใกล้วัตถุก็จะร้องถี่ขึ้นนั่นเองค่ะเบาเรามือจับนะคะสีดำนะคะป้องกันรอยเล็บรอยกุญแจได้อย่างดีเลยนะคะเบาะก็ได้มาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะเป็นเบาะหนังสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้เดินหน้าถอยหลังได้นะคะเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยสีเทาแบบนี้เลยค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพร้อมมัลติฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคูชั่นโทนอะแดปทีฟคูชั่นโทนนะคะควบคุมหน้าจอ TFT นะคะแล้วก็ด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงทั้งหมดเลยว่าจะสั่งงานด้วยเสียงหรือว่ารับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยนะคะหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนระบบปฏิบัติการซิงค์3เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto นะคะมาพร้อมกับระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินค่ะระบบแอร์ก็มีมาให้ครบเลยนี่คันเกียร์ของเกียร์ออโต้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะภายในก็จะหรูหราแบบนี้เลยนะคะมีที่วางของตรงกลางนะคะตัวไฟนะคะจะอยู่ด้านขวาทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับระบบชุดไฟทั้งหมดไฟตัดหมอกนะคะไฟหลี่ไฟใหญ่นะคะแล้วก็ไฟหน้าออโต้นะคะไฟหน้าออโต้คือเราหมุนมาฝาสุดแบบนี้นะคะไฟหน้าจะติดให้ลูกค้าอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะลงอุโมงค์ฟ้ามืดนะคะไฟหน้าก็จะติดให้เราทันทีเลยนะคะเพิ่มลดความสว่างหน้าจอค่ะไฟส่องด้านหลังนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะปรับองศากระจกพับกระจกค่ะปลดล็อกนะคะเพื่อเติมน้ำมันนะคะตัวเบอร์จับนะคะแผงข้างเป็นหนังเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะราคาตัวรถอยู่ที่900,000กับ2,000 บาทนะคะสำหรับรุ่นเกียร์ออโต้นะคะ
แต่งแบบนี้นะคะโปรโมชั่นเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 59,000 บาทค่ะท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจิตได้เลยนะคะแต่งให้หล่อๆนะคะได้แบบนี้เลยนะคะโทรเข้ามาปรึกษากันได้เลยที่เบอร์0922599346นะคะส้มจิตฟอร์ดพระนครยินดีให้บริการค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ